ราชาโจรสลัดในวันพีชมีแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์สมบัติของข้าอย่างนั้นเหรอถ้าอยากได้ก็เอาไปสิไปหาเอาเลยตัวข้าน่ะเอาทุกอย่างไปวางที่นั่นไว้หมดแล้วเพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าประโยคนี้เนี่ยตอนเปิดเรื่องของวันพีซเนี่ยนะครับที่บอกให้ทุกคนออกทะเลไปค้นหาสมบัติวันพีซเนี่ยหลังจากสิ้นเสียงบนลานประหารของราชาโจรสลัดโกลดีโรเจอร์นะครับผู้คนทั่วโลกก็ต่างออกทะเลไล่ล่าสมบัติที่เชื่อกันว่าโรเจอร์เนี่ยทิ้งไว้ณสุดขอบโลกนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้นะครับได้มีเค้าโครเหมือนกับเรื่องจริงของโจรสลัดชื่อดังชาวฝรั่งเศสอย่างโอลิเวียหรือวาเซอร์นะครับผมที่มีฉายาว่าลาบูสที่มีความหมายว่าอีแรงที่เชื่อกันว่าเป็นผู้ครอบครองขุมทรัพย์มหาศาลมูลค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโจรสลัดราว 1,000 ล้านปอนด์หรือ 4.2 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวครับโดยในปีคริสต์ศักราช 1730 เนี่ยก่อนที่ลาวาเซอร์เนี่ยจะถูกแขวนคอนะครับในวันสุดท้ายเนี่ยลาวาเซอร์นะครับได้โยนสร้อยคอซึ่งมีข้อความรหัสลับยาวถึง17บรรทัดเนี่ยอยู่ข้างในลงไปกลางฝูงชนแล้วประกาศว่าใครที่อ่านมันออกจงไปตามหาสมบัติของข้าเรื่องนี้นะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปจนกลายเป็นที่น่าสนใจของนักล่าสมบัติทั่วโลกในทันทีเลยครับและแม้ว่าเวลานะครับจะผ่านมามากกว่า200ปีก็ยังไม่มีรายงานว่าผู้ใดนะครับหาคุมทรัพย์เจอจนถึงปัจจุบันนะครับผมซึ่งมันก็จะเหมือนกับเรื่องราวในวันพีชที่ราชาโจรสลัดโกลดีโรเจอร์เนี่ยได้พูดไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนั่นเองครับผมแล้วทุกเรื่อง